ตอนนี้ข่าวเรื่องนี้ดังมากนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตกันอยู่ทุกวันเลยทีเดียวค่ะคุณหมอสรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์ว่าหลังจากเนี้ยช่วงเนี้ย 2-3 วันเนี้ยพอมีข่าวแบบนี้มากขึ้นกลายเป็นว่าคนที่เสพเคนมผงเข้ามาขอรับการบำบัดที่สถาบันมากถึง20รายด้วยกันค่ะนี่แปลว่ามันมีการสูบกันอย่างแพร่หลายใช่ค่ะมันคงแพร่หลายมากนะคะในหมู่ของนักเสพเนี่ยนะคะและก็ในจำนวนนี้ถึง10รายที่มีอาการซับซ้อนและรุนแรงค่ะจนต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในนะคะคุณหมอสรายุทธ์บอกว่าส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเป็นการใช้ยาเคผสมกับยาเสพติดหรือว่าพวกยานอนหลับพวกยาบ้าพวกไอซ์แล้วก็เฮโรอีนนะคะอาการที่พบบ่อยๆหลังจากเกิดฤทธิ์ของยาก็คือเกิดอาการหลอนประสาทเอะอะโวยวายค่ะแล้วคิดว่าจะมีคนอื่นเข้ามาทำร้ายตัวเองตลอดเวลาบางคนเนี่ยมีอาการง่วงซึมด้วยเมื่อวานอ่านข่าวนักข่าวก็บอกว่ามีคนที่เคยใช้ตัวนี้เนี่ยเขาเตือนบอกว่าอย่าไปใช้นะเขาเองเนี่ยเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วเขาบอกว่าจากคนปกติมีสติสัมปชัญญะเนี่ยกลายเป็นคนบ้าไปเลยแล้วเขาบอกอู๋ชีวิตคือแย่มากเขาก็เลยเตือนว่าอย่าริลองเสพตัวนี้โดยเด็ดขาดเลยนะคะครับก็เมื่อวานนี้เสริมให้อีกนิดนึงนะที่คุณหมอบอกว่าที่ฮ่องกงใช่ไหมคุณอนุญาตใช้แล้วเนี่ยต้องใส่ไอ้แพมเพิร์ดอะผ้าอ้อมอะไปตลอดชีวิตเลยเพราะมันมีปัญหากับระบบปัสสาวะใช่อายุ20เองค่ะที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะแล้วก็เจอคนเสพแบบนี้เยอะเลยนะคะ